ใจบูชาพระกันนะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอันตมยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปปาคนมกะอรังกะโรมาสีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็เจริญพรพวกเราทุกคนนะวันนี้ก็เป็นนะวันสุดท้ายของคอร์สนี้นะก็มีนะชาดกอีก3เรื่องนะวันนี้ก็จะคอมโบนะให้เสร็จภายในคาบนี้นะเรามาดูกันนะในเรื่องนี้นะเป็นเรื่องแรกเป็นของพระเจ้านิมิราชนะนิมิราชชาดกนะดังนั้นเป็นอยู่นะในกรุงมิถิลาอายุของมนุษย์นี่ประมาณแสนเกือบ300,000ปีเนี่ยนะอายุของมนุษย์ยาวมากนะยาวนานมากพระเจ้ามัคคเทวราชเนี่ยก็อยู่ในกรุงมิถิลานะก็นะมีวัยที่เป็นเด็กอยู่ 84,000 ปีโอ้โหนะนี่คือขนาดแบบวิ่งเล่นนะ 84,000 ปีแล้วก็ครองราชอีก 84,000 ปีเนี่ยแล้วก็ออกบวชอีก 84,000 ปีนะก็คือในช่วงเวลา1ใน3ของชีวิตเนี่ยนะก็ออกบวชไปทีนี้คือว่าท่านเนี่ยก็บอกนะช่างกระบกเนี่ยช่างกระบกก็คือช่างตัดผมเนี่ยนะที่ตัดผมพระราชาบอกว่าถ้าเจอเนี่ยผมงอกเมื่อไหร่เนี่ยบอกเรานะนะพอเจอเนี่ยก็ถอนงอกมานะแล้วก็มาให้ดูพระราชาก็ดูเนี่ยดูนะเอาผมงอกมาวางที่ฝ่ามือก็มองโอ้เห็นถึงความตายที่กำลังใกล้มาแล้วนะเพราะว่านะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือมันมีความเปลี่ยนแปลงนะฮะนะคือความชราเนี่ยเข้ามาในช่วงมนุษย์อายุเท่านี้เนี่ยพระสัมมาพุทธเจ้าจะไม่บังเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามนุษย์มีอายุเกิน 100,000 ปีเนี่ยพระพุทธเจ้าจะไม่บังเกิดขึ้นละนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอายุมันยืนมากนะการที่เขาจะรับรู้ในเรื่องของเรื่องอะไรนะไตรลักษณ์เนี่ยกฎไตรลักษณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายไปเนี่ยนะมันยากนะมันยากเพราะว่าคนจะมีความประมาทโอ้ยอยู่มันแบบเป็นแสนปีแล้วยังไม่เป็นไรเลยนะคือแสนปียังเพิ่งแบบวัยรุ่นอยู่เลยนะนะแสนปีก็ยังรู้สึกว่าเป็นวัยรุ่นอยู่เนี่ยฉะนั้นนะในช่วงเวลาเด็กเนี่ยก็ 84,000 ปีไปแล้วเนี่ยฉะนั้นการที่เขาจะรู้ว่าเฮ้ยความตายกำลังใกล้เข้ามาโอ้ยอีกตั้งไกลนะอีกตั้งไกลแล้วมนุษย์ประเภทนี้เนี่ยเขาอายุยืนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นยุคนะไขขึ้นนะที่เขาจะยุคไขขึ้นไขลงแล้วแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่อายุไขมันยาวนานมากจนรู้สึกว่ามันแบบมันไม่น่าจะมีอะไรเนี่ยนะคนก็ประมาทในชีวิตเนี่ยนะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่ลงมาโปรดนะเพราะว่าสอนยากนะหรือว่าอายุมนุษย์ต่ำกว่า100ปีเนี่ยก็ไม่ลงมาโปรดละเพราะว่ากิเลสหนาปัญญาหยาบนะคือเยอะเกินไปนะก็ไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมไม่เข้าใจเรื่องราวต่างๆนะไม่มีความขวนขวายในการที่จะแสวงทางพ้นทุกข์นะเพราะว่ามีความสุขอ่ะนะมีชีวิตอยู่ก็มีความสุขเพราะว่ามันไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะเป็นผู้มีบุญมาได้มีอายุมากเนี่ยส่วนนะพออายุน้อยเนี่ยนะเป็นแบบกิเลสหนาปัญญายากเข้าใจธรรมะยากนะเข้าใจแบบฟังแล้วก็ไม่เข้าใจนะฟังแล้วก็ไม่บรรลุอะไรต่างๆเนี่ยนะเราก็มีกิเลสนะไปกับเรื่องต่างๆนะทำอกุศลธรรมนะเยอะนะฉะนั้นพออายุไขที่ต่ำกว่า100ปีเนี่ยก็ไม่มาแล้ว
นะดังนั้นนะพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันที่นะเราอยู่ในนะในศาสนาของท่านเนี่ยคือท่านลงมาตอนอายุมนุษย์เฉลี่ยนะอายุขัยมนุษย์อายุขัยเฉลี่ยของมนุษย์เนี่ย100 ปีเนี่ยคือต่ำสุดแล้วนะต่ำสุดแล้วที่จะลงมาได้นะทีนี้พอนะพระเจ้ามัคคะเทวราชเนี่ยผมงอก็เกิดสลดใจแล้วนะสลดใจแล้วเห็นแล้วบอกว่าเออเราจะออกบวชแล้วเรียกพระโอรสมานะก็บอกว่าอ่ะเราจะบวชเอาราชสมบัติไปก็บอกอ้าวเสด็จพ่อจะบวชทําไมอ่ะก็ยังมีเวลายังเยอะนะก็ครองราชสมบัติสิก็บอกเนี่ยนะผมงอกแล้วนะเนี่ยความตายใกล้มาแล้วนะพ่อจะไปบวชเนี่ยเจ้าก็ควรทําเช่นนี้เหมือนกันก็สอนลูกไว้ว่าคือถึงเวลาเนี่ยเจอผมงอกเนี่ยก็ออกบวชนะก็วงของพระองค์เนี่ยนะเป็นวงของอะไรนะบนวงของนักบวชเนี่ยนะก็ดำเนินต่อไปยาวนานมากเลยนะพระเจ้ามัคคะเทวราชเนี่ยสวรรคตแล้วนะไปอยู่บนสวรรค์ก็ตรวจดูนะก็คือขึ้นไปแล้วเนี่ยตรวจดูว่าเอ๊ะการที่เนี่ยลูกหลานเราเนี่ยลูกหลานเลนหลวงอะไรต่างๆนะคือทายาทเนี่ยสืบสายเลือดพระองค์เนี่ยจะดำรงประเพณีในการบวชนี้ไปได้เรื่อยๆไหมเนี่ยก็ดูแล้วนะก็บอกว่าเออเช็คดูแล้วเนี่ยนะการออกบวชเนี่ยจะมีเกิดขึ้น84,000หย่อนสองนะหย่อนสองนะก็คือสำนวนบาลีหย่อนสองก็คืออีกสองนะอีกสองครั้งเนี่ยจะครบ84,000แล้วมันจะด้วนตรงนี้แหละนะหย่อนสองก็เลยคิดว่าอ่ะอยากกันนั้นเลยนะเราจะลงมาสืบสกุลเองนะสกุลนักบวชเนี่ยนะก่อนที่มันจะด้วนไปนะนะก็ลงมาเกิดนะก็ลงมาเกิดนะต่อจากเนี่ย83,998นะก็ลงมาปุ๊บนะเป็น83,999นะคือมานี่ก็มีจิตใจดีงามนะเพราะว่ามีความคุ้นกับการทำความดีอยู่แล้วนะบริจาคทาน100,000 กหาปณะนะ100,000 กหาปณะ5 แห่งที่ไหนก็คือจะมีประตูนะประตูเมืองเนี่ยนะทุกทิศเนี่ยเหนือใต้ออกตกนะก็จะมีโรงทานนะตั้งเอาไว้แล้วก็มีที่หน้าพระราชวังอีกนะก็อีกแห่งหนึ่งนะก็เป็น5 แห่งให้ทานแสนกหาปณะทุกๆวันฉะนั้นในวันหนึ่งนี่บริจาคทาน500,000 กหาปณะนะ500,000 กหาปณะคือพระองค์ก็มีศีล5เป็นปกตินะนะรักษาโบสถศีลทุกปักเนี่ยก็คือ15 วันแล้วก็ชักชวนคนทำความดีเนี่ยต่างๆเนี่ยนะมีการทำทานรักษาศีลอะไรเป็นต้นก็คือชักชวนคนทำความดีก็คือพระองค์ทำเป็นตัวอย่างด้วยนะแล้วก็ชักชวนคนเหล่านั้นด้วยในยุคนั้นเนี่ยนะคนก็มีบุญเนี่ยด้วยคำของพระเจ้านิมิราชเนี่ยไปขึ้นสวรรค์กันหมดนะนรกนี่โล่งเลยนะแทบจะล้างเลยนรกนี่ล้างเลยคือแบบไม่มีคนกระทำความผิดนะคนส่วนมากเนี่ยนะทำความดีกันนะตามคำของพระเจ้านิมิราชทำความดีให้ทานรักษาศีลเนี่ยก็เลยไปเกิดบนสวรรค์นะโอ้นะก็รู้สึกโอ้เราได้บุญนี้มานะเราได้มาเกิดบนสวรรค์เพราะอะไรอ๋อเป็นพระเจ้านิมิราชผู้เป็นอาจารย์ของเรานะได้สั่งสอนนะในการกระทำความดีนะสวรรค์ก็เนืองแน่นมาหมดเลยนะเต็มไปด้วยนะเทวดาทั้งหลายนะผิดกับยุคนี้ที่ว่านรกนี่เนืองแน่นไปหมดเลยขณะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยบ่มมาไว้ว่าเนี่ยคือมนุษย์นี่ไปสวรรค์เนี่ยนะเท่าเขาโคนะเขาโคมีเท่าไหร่มีแค่สองนะแต่ไปนรกเนี่ยเท่าขนโคมีเท่าไหร่โอ้โหนับไม่ทั่วเลยนะใครจะไปนับขนนะฉะนั้นนะมันต่างกันลิบลับเลยนะยุคสมัยนะทั้งสองอย่างนี้ทีนี้นะพระองค์ก็อยู่มาวันหนึ่งก็เออตอนแรกก็หลับฝันไปอะไรต่างตื่นขึ้นมานึกถึงบุญที่เราทำนะเสร็จแล้วก็เอ๊ะคือทำทานตลอดเลยนะตลอดต่อเนื่องทุกๆวันไม่ได้ขาดนะไม่ได้ย่อหย่อนเลยนะแต่ก็มีความสงสัยว่าทานหรือพรหมจรรย์เนี่ยมีผลมากกว่ากันนะทานมีผลมากหรือพรหมจรรย์มีผลมาก
ก็มีความสงสัยนะทีนี้พบของเท้าสักกะนะก็เร่าร้อนนะบรรดุกำพลศิลาอาจแข็งกระด้างนะโอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเท้าสักกะเล็งแลดูมาอ๋อพระโพธิสัตว์มีความสงสัยนะมีความสงสัยก็เลยนะลงมานะเพื่อจะตอบคำถามก็บอกว่าเออเนี่ยเป็นยังไงทานกับพรหมจรรย์เนี่ยอันไหนมันเลิศกว่ากันนะก็คือถึงแม้ให้ทานยังไงเนี่ยนะคุณก็ไม่สามารถล่วงพ้นจากกองทุกข์ไปได้แต่พรหมจรรย์เนี่ยสามารถที่จะล่วงพ้นนะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นะฉะนั้นพรหมจรรย์เนี่ยมีผลมากกว่านะมีผลมากกว่าแล้วก็ได้บรรยายนะมีพรหมจรรย์เป็นไรมีพรหมจรรย์อย่างต่ําอย่างกลางแล้วก็อย่างสูงสุดนะพรหมจรรย์อย่างต่ําก็คือเป็นเรื่องของนะมีถุนวิรัตนะคือการเว้นนะการเว้นจากนะการเว้นจากการนะเสพเมถุนนะแล้วก็อย่างกลางก็คือเป็นเรื่องของนะการออกบวชนะออกบวชเพื่อพรหมจรรย์นะแล้วก็ได้คุณวิเศษต่างๆนะส่วนพรหมจรรย์อย่างสูงสุดเนี่ยก็คือสมาบัติ8นะที่เขาพูดถึงในยุคนั้นเพราะว่าสิ่งที่สูงสุดกว่านั้นนะก็คือการกระจัดกิเลสเนี่ยในยุคนั้นยังไม่มีนะก็คือนิพพานอ่ะต่อไปนะเท้าสักกะก็เล่าถึงนะก็ถึงว่าเออขยายความว่าทำไมเนี่ยนะทานจึงไม่ได้มีผลมากไปกว่าพรหมจรรย์เพราะว่าพระองค์ก็บอกว่าในอดีตเนี่ยพระองค์เนี่ยเคยเกิดเป็นพระเจ้าพาราณสีนะในตรงนั้นเนี่ยทีนี้ปุโรหิตเนี่ยคือเป็นอาจารย์ของพระองค์เนี่ยก็อยู่ตรงนั้นวันหนึ่งมีดาบทเนี่ยเหาะมาคือดาบทกับฤาษีนี่ก็เขาก็ในคัมภีร์นี่เขียนสลับไปสลับมานะก็น่าจะอันเดียวกันเขาก็ดาบทเหาะมาเนี่ยมาบิณฑบาตโอ้ปุโรหิตก็ดีใจนะนิมนต์มาฉันอะไรต่างๆเสร็จแล้วก็ฟังธรรมอะไรต่างๆรู้สึกแบบเฮ้ยรู้สึกเบื่อหน่ายนะเบื่อหน่ายในกามนะคิดดูดิว่าคนที่อายุแบบเป็นแสนปีเนี่ยนะเป็นหมื่นปีอ่ะคนนู้นเป็นหมื่นปีเนี่ยยุคนี้อายุเป็นหมื่นอายุเป็นหมื่นปีเนี่ยมันมีความเบื่อหน่ายนะมีความเบื่อหน่ายมันเหมือนทำอะไรซ้ำเนี่ยรู้สึกเบื่อหน่ายนะทีนี้มันไม่มีหนทางที่จะหลุดพ้นจากความเบื่อหน่ายนี้ได้นะคือสมณะพราหมณ์เนี่ยไม่เห็นนะผู้ที่จะทำให้เปื้องตนให้หลุดพ้นจากตรงนั้นไม่มีคำสอนไม่มีอะไรที่ไม่มีครูบาอาจารย์นะที่จะนะให้หนทางสว่างได้คราวนี้เจอดาบทมาเนี่ยนะคุณเป็นคนมีฤทธิ์นะดูแล้วดูจะมีความสุขนะเพราะว่าใช้ชีวิตคลองเรือนะเบื่อแล้วนะเบื่อแล้วก็อยากจะขอบวชนะทีนี้ก็คือว่าดาบทบอกให้บวชไปได้นะว่าท่านเป็นอะไรเป็นข้าราชการเนี่ยนะเป็นบ่าวนะรับใช้ของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยไม่สามารถที่จะให้ออกบวชได้เราไปขออนุญาตก่อนได้นะสุดท้ายก็ไปขออนุญาตพระเจ้าพาราณสีเนี่ยว่าจะออกบวชอ้าวทำไมละเบื่อนะแล้วก็ได้นะอ่ะอย่างงั้นก็ได้นะแต่ให้มาเยี่ยมบ้างเอาได้นะมาเยี่ยมบ้างก็ไปเสร็จแล้วก็อาจารย์นะดาบทก็พาปุโรหิตเนี่ยเหาะไปเลยนะไปอย่างที่อยู่ตนเนี่ยใกล้ๆเป็นภูเขาแถวนั้นน่ะนะแล้วก็ใกล้ๆแม่น้ำสีทานะก็บอกอยู่นี่แหละนะแล้วก็ให้กรรมฐานบำเพ็ญเพียรไปคืออาหารนี่ไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าอาจารย์ก็เหาะไปหาอาหารให้นะเพราะว่ายังไงไปบิณฑบาตตรงนั้นมันไม่มีใครใส่อยู่แล้วมันเดินไปไม่ได้หรอกนะตายเปล่านะอาจารย์ก็เหาะไปบิณฑบาตมาให้นะใช้เวลาเพียงไม่กี่วันเนี่ยนะปุโรหิตก็บรรลุฌานสมาบัตินะในไม่กี่วันเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตใจเนี่ยคือมันมีความเบื่อหน่ายในกามอยู่แล้วนะฉะนั้นพอไปตรงนู้นเนี่ยคือมันทิ้งทุกอย่างคือใจมันไม่เกาะเกี่ยวไม่ติดกับอะไรแล้วไงเพราะมันไม่มีความเกาะเกี่ยวนะยึดในติ่งที่ทางโลกเลยเนี่ยการรวมใจเนี่ยรวมใจให้เป็นสมาธิมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายเนี่ยฉะนั้นใช้เวลาเพียงไม่กี่วันก็บรรลุฌานสมาบัติก็เหาะไปนะบิณฑบาตเองได้คราวนี้นึกถึงนะ
นึกถึงว่าคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับพระเจ้าพาราณสีว่าให้มาเยี่ยมบ้างจะไปบวชแล้วเนี่ยก็เลยเหาะไปนะนะไปถึงนะไปเสร็จก็โอ้อาจารย์เนี่ยนะก็บอกอยู่คนเดียวแล้วจะพูดอะไรนะไม่มีล็อกนะโอ้โหตรงนั้นนะดาบทบวชกันเป็นหมื่นเลยอ๋อเป็นหมื่นเลยเหรออาจารย์ช่วยนิมนต์มาให้หน่อยได้ไหมนะนิมนต์มาฉันหน่อยที่วังไม่มาหรอกนะท่านไม่ติดในรถอาหารไม่ได้ปรารถนาอะไรตรงนี้เลยท่านนั้นทํายังไงถึงจะได้บุญบอกถ้าอยากจะได้บุญนะต้องใช้อุบายนี้ก็คือว่าต้องไปถวายตรงใกล้ๆเนี่ยแถวๆนั้นใกล้ๆแม่น้ําสีทาน่ะก็ได้นะเดี๋ยวอาจารย์นิมนต์มาให้ได้มันจะยกทัพไปเลยนะหม้อมือหายเหยอะไรต่างๆคืออุปกรณ์ยกไปนะไปเพื่อไปทําครัวเนี่ยถวายแด่ดาบสทั้งหมื่นรูปไปตอนแรกก็ตั้งแคมป์นะแล้วก็ถวายทําไปทํามาก็อยู่อย่างนั้นน่ะนะพระราชาก็ชอบยินดีบุญนะสุดท้ายก็เลยสร้างเมืองหนึ่งตรงนั้นเลยนะทํากสิกรรมแบบโอ้ปลูกข้าวอะไรตรงนั้นเลยนะคือไม่ทําอย่างอื่นแล้วนะคือทําบุญกุศลอย่างเดียวเนี่ยก็ตรงนั้นนะฉะนั้นพระเจ้าพระนาศีเนี่ยทําทานอย่างนั้นน่ะไปหมื่นปีทําทานกับดาบสผู้ได้ฌานปัญญานะปัญญาสมาบัติในต่างมีนะคุณวิเศษต่างๆเหล่านี้เนี่ยหมื่นปีหมื่นรูปแต่ก็ถามว่าหลุดพ้นจากกองทุกข์ไหมไม่นะก็ได้มาเกิดเป็นเทวดาเนี่ยเป็นเท้าสักกะเนี่ยก็ได้บุญมากแต่ว่าไม่ได้เป็นตรงนั้นนะส่วนดาบสเหล่านั้นไปไงก็ไปพรหมโลกนะนะเพราะว่าได้ฌานสมาบัติฉะนั้นก็บอกว่าเนี่ยฉะนั้นทานอ่ะไม่ได้มีผลมากแต่จําเป็นนะคือทานและพรหมจรรย์จําเป็นทั้งคู่นะแต่คือพรหมจรรย์มีผลมากกว่าเพราะสามารถทําให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ได้ตอบปัญหาเสร็จนะเท้าสักกะก็กลับนะกลับไปอ่ะเทวดาก็เอ้าพระองค์ไปไหนมานะเออพระองค์ไปไหนมานะเท้าสักกะหายไปนะนะเทวดาต่างก็ถามบอกอ๋อพระเจ้านี้มิราชเนี่ยมีความสงสัยข้าพเจ้าเลยลงไปเนี่ยเพื่อไขความสงสัยนั้นอ๋อพระเจ้านี้มิราชเหรอพระเจ้านี้มิราชเป็นอาจารย์ของเรานะคือแบบว่าเทวบุตรเหล่านี้เนี่ยเทวดาเหล่านี้เนี่ยได้นะฟังคําของพระเจ้านี้มิราชทำบุญกุศลไว้เนี่ยจึงได้มาเกิดเป็นเทวดาโอ้ยเราอยากเจอจังเลยอ่ะโอ้ยอยากเจอคนนึงอยากเจอเนี่ยเอางี้อ่ะอยากเจอใช่ไหมนะท้าวสักกะก็เรียกมาตาลีเทพสารถีไปรับหน่อยนะเอาสารถีลงไปรับคือคนมันเยอะจะลงไปก็เดี๋ยวแตกตื่นอ่ะเอาสารถีไปรับนะพระเจ้านิมิราชมาโอ้โหแสงสว่างมาวู้เลยนะลงมาประชาชนก็โอ้โหเกิดอะไรขึ้นนะคือต้องนะเป็นเรื่องดีๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับพระเจ้านิมิราชแน่เลยนะเทวดามาก็ถามว่ามาทำไมบอกว่าเท้าสักกะให้มารับนะไปนะไปเยี่ยมสวรรค์นะก็ไปนะเออเราพาไปดูตรงไหนได้บ้างอะนะไปทัวร์นะบอกก็ท่านจะไปไหนนะอ่ะก็ดูที่ที่ผู้รับผลนะแห่งกรรมหน่อยดินะกรรมอันชั่วช้าเนี่ยนะเป็นยังไงก็พาไปดูนรกนะเอานี้องคนนี้ทํากรรมอะไรมานะก็บอกไปทํากรรมอย่างนี้ไอ้นี่สันนรกตัวนี้ทํากรรมอะไรมาเป็นอย่างนี้ทําไมอะไรต่างก็ศึกษาไปอย่างนี้นะงั้นเราก็ลองไปอ่านดูได้ก็จะมีเรื่องเคสตดี้กฎแห่งกรรมอยู่ในนั้นนะก็จะเห็นว่าอะไรเนี่ยทำมาแวะไปขึ้นสวรรค์เอาพักสักพักแล้วเออเนี่ยมันจะนานเกินไปแล้วอ่ะกลับไปสวรรค์ไปนี้ก็ไปดูวิมานนั้นเป็นอย่างนี้วิมานนี้เป็นอย่างนั้นทําอะไรมาอะไรต่างๆก็สอบถามต่างๆนานจนกระทั่งบอกโอ้ยเดี๋ยวไม่ทันเนี่ยอยู่ร้อยปีก็คือถามนี้ร้อยปีก็ไม่จบนะไปนะเทวสมาคมเนี่ยเขารออยู่นะรอไปถึงก็ปุ๊บมาก็ไปก็ไปสนทนาธรรมนะคุยกันนะเออคือเทวบุตรทั้งหลายเทวดาทั้งหลายเนี่ยก็โหแบบเออมีความคิดถึงอะไรต่างๆวิ่งกับพระเจ้านิวราเสร็จสารทีก็มาส่งชาวเมืองก็รออยู่แล้วโอ้ก็ถามเป็นยังไงบ้างสวรรค์เป็นยังงั้นนี้เออก็เล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยผลบุญเป็นอย่างงั้นนะผลบาปเป็นอย่างนี้นะทําอะไรได้บ้างโอ้โหนะประชาชนทั้งหลายก็เลยนะมีความตั้งมั่นในการสั่งสมความดีเนี่ยเพราะว่าไปเห็นมาแล้วนะพระเจ้านิวราไปเห็นมาแล้วนะนะว่า
บุญมีจริงสวรรค์มีจริงเนี่ยประกอบเหตุแล้วก็ย่อมได้ผลดังนั้นนะฉะนั้นนะพระองค์นะผมงอกอีกก็ออกบวชอย่างฌานสมาบัติให้เกิดขึ้นแล้วก็ไปเกิดในพรหมโลกนะแต่คือรุ่นลูกจากนี้นะก็คือไม่ออกบวชนะนะแปดรุ่นที่84,000เนี่ยไม่ออกบวชก็ตระกูลก็ด้วนตรงนี้เนี่ยนะก็ไม่มีใครออกบวชแล้วนะสรุปได้83,999นะได้แค่นี้ทีนี้เป็นเรื่องของสุวรรณสามชาดกนะเรื่องราวเกิดขึ้นนะโหคือต้นเรื่องเนี่ยนะยาวมากนะมีเนื้อเรื่องก็มีในพระสูตรด้วยนะก็คือว่ามีบุตรเศรษฐีนะฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วออกอยากออกบวชอยากบวชนะบรรดาบิดาไม่อนุญาตให้นะก็จริงอยากจะบวชแล้วเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกไปขอมารดาบิดาให้อนุญาตก่อนแล้วไปขออนุญาตก่อนก็ไปเนี่ยอยากจะบวชไม่ได้คือถ้าเจ้าบวชเนี่ยคือเป็นลูกคนเดียวเนี่ยเจ้าบวชแล้วใครจะเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่จะทํายังไงเอ้ก็ตอมใจนะข้าวปลาไม่กิน7 วันนะ7 วันตัวพร้อมพ่อแม่ก็กลัวจะตายอ่ะคืออยากบวชก็บวชเนี่ยนะก็ยังไงก็ดีกว่านะก็ดีกว่าตายอ่ะไม่อยากเห็นลูกตายนะก็เลยได้บวชนะดีใจทีนี้มันเหมือนเป็นบุญของลูกนะที่ทำให้ครอบครัวในมีฐานะเป็นบุญของลูกพอลูกไปบวชแล้วเนี่ยก็ตกต่ำเรื่อยๆนะครอบครัวก็ฐานะนะก็ตกต่ำเรื่อยๆนะจนสุดท้ายนะคือแบบของในบ้านก็ขายออกหมดเลยนะขายหมดกินไปสุดท้ายกลายเป็นขอทานเนี่ยคนเร่ร่อนน่ะไม่มีที่อยู่เนี่ยนะอดอยากลำบากมากเนี่ยไปส่วนลูกชายเป็นไงไปนู่นเลยนะไปแบบปฏิบัติสมณธรรม2 ปีหลังจากนะอยู่กับบูชา5 ปีไปเป็นสมณธรรม2ไม่ได้บรรลุอะไรเลยก็กลับมานะก็ว่าจะไปเยี่ยมหน่อยนะก็ถามภิกษุว่าเออได้ยินเอ๊ะบ้านไปไหนเอ๊ะคือเขาย้ายไปไหนแล้วเนี่ยนะไม่รู้พ่อแม่ย้ายไปไหนก็เลยถามว่าเศรษฐีเนี่ยตระกูลชื่อนี้เขาย้ายไปไหนล่ะว่าอยู่ตรงไหนโอ้ยอย่าไปพูดถึงเลยเอ้าทำไมล่ะโอ้ยตระกูลนั้นตกยากนะลำบากนะคือตั้งแต่ลูกชายมาบวชนะตกต่ำสุดท้ายไม่มีอะไรกินเลยเล่นร่อนอ่ะเขาเล่นร่อนแล้วโอ้โหใจแทบแตกเลยนะลูกชายนี่แบบร้องไห้นะคือแบบคือต้องไปตามหาไปเห็นแบบโอ้โหไปเห็นสภาพพ่อกับแม่แบบมอมแมมพร้อมไม่มีอะไรยินเนี่ยโอ้โหแบบไปยืนตอนแรกก็นึกว่าพระมาบิณฑบาตพ่อบอกว่าเชิญไปข้างหน้าเด้อคือไม่มีอะไรใส่บาตรหรอกนะคือจะหาเลี้ยงชีพอะไรกินยังไม่มีเลยอะไรเงี้ยเอ๊ะทำไมไม่ไปก็มองดูเฮ้ยลูกเราหรือเปล่าเนี่ยดูสับลูกสับเป็นลูกนะก็คือแบบโอ้ร้องโหมร้องไห้นะคำควรกันไม่เป็นไรนะข้าพเจ้าจะเลี้ยงบรรดาบิดาเองนะทีนี้นะภิกษุนั้นก็ตอนแรกเนี่ยจะไปศึกละพระพุทธเจ้าบอกจะทำอะไรอ่ะศึกไปทำอะไรบอกไปเลี้ยงดูพ่อแม่ผู้ตรงบอกว่าเป็นพระในก็เลี้ยงดูพ่อแม่ได้นะเออพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้ตัดอย่างนี้เนี่ยก็เลยไม่ศึกเนี่ยนะก็เลยไม่ศึกก็เลยอ่ะเราจะเลี้ยงดูพ่อแม่เองก็บิณฑบาตอ่ะได้บิณฑบาตมาก็ให้มารดาบิดาทานก่อนนะคือแล้วก็ไปบินใหม่นะคือครั้งสองเนี่ยจะได้ก็ฉันไม่ได้ก็ไม่ได้ฉันนะอดไปคือได้ผ้ามาเนี่ยผ้าบางสกุลอะไรต่างๆเนี่ยก็ให้บรรดาบิดาก่อนตัวเองก็ใส่ผ้าเก่าๆอันเดิมนั่นแหละอ่าเก่าแล้วเก่าอีกเนี่ยเก่าในเก่านะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผ้าบางสกุลก็คือผ้าที่เก่าแล้วที่เขาทิ้งแล้วนะฉะนั้นอันนี้เก่ายิ่งกว่าเก่าเลยนะนะที่ใช้แล้วก็มันใช้นานๆนะตอนหลังเนี่ยโหร่างกายผอมเหลืองแบบเส้นเอ็นขึ้นเลยอ่ะเพื่อนก็ถามว่าอ้าวไปทำอะไรมาทำไมก็เห็นไปบิณฑบาตอยู่นี่เอ็นไปทุกวันนะแล้วทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยไปทำอะไรมานะบอกว่าบอกข้าพเจ้าเลี้ยงดูมารดาบิดาเฮ้ยทำอย่างนี้ได้ยังไงนะ
เขาใส่บาตรเนี่ยเขาใส่ให้พระนะเขาใส่ด้วยศรัทธาเนี่ยเอาไปให้คฤหัสถ์ได้ยังไงโอ้โหก็โอ้หงุดหงิดเลยนะพาไปมาเลยมานี่เลยนะไปกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเนี่ยทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องโอ้ไปถึงนี้ก็คือตัวก็ไม่มีแรงเลยโอ้โหซีดเลยทำความผิดหรอวะเนี่ยนะไปถึงก็เล่าเนี่ยองค์นั้นก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยภิกษุรูปนี้เนี่ยนะบิณฑบาตนะทั้งอาหารทั้งผ้าจีวรอะไรต่างๆที่ได้มานะเอาไปให้พ่อแม่หมดเลยเนี่ยให้คฤหัสถ์นะไม่ถูกต้องนะพระสัมมาพุทธเจ้าถามว่าจริงหรือจริงพระเจ้าค่ะนะพระสัมมาพุทธเจ้าเนี่ยไม่ตอบว่านะสาธุการถึง3ครั้งเนี่ยสาธุสาธุสาธุโอ้โหภิกษุนั้นก็แบบตอนแรกนี่คือแบบหมดแรงแล้วนะหมดแรงกายแล้วหมดแรงใจก็ไปอีกนะหดหู่มากเลยนะพอได้ยินขนาดโอ้โหใจฟูขึ้นมาเลยก็บอกว่าเนี่ยนะเธอได้ทำสิ่งที่นะเช่นเดียวกับเราได้เคยได้ทำในการก่อนคือเลี้ยงดูบิดามารดาเนี่ยนะเราก็เงียบไปโอ้ยอยากฟังอยากฟังนะนะภิกษุทั้งหลายก็ลบเล้านะอยากฟังอยากฟังนะพระสัมมาพุทธเจ้าก็เลยนำเรื่องสุวรรณสามชาดกมาเล่าให้ฟังก็คือในกรุงพาราณสีมีชาวประมง2ตระกูล2ตระกูลเนี้ยก็คืออยู่ตรงข้ามกันนะคือมีแม่น้ำขั้นกลางแล้วหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยนะเป็นพราหมณ์เนศาสตร์นะที่ผู้เป็นใหญ่ของหมู่บ้านเนี่ยเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนสนิทกันในวัยหนุ่มก็คิดว่าเอ้ยเนี่ยถ้าเรามีลูกเนี่ยเอามาแต่งงานกันนะนะใครมีลูกชายลูกสาวเนี่ยถ้าได้นะไม่ใช่แบบลูกชายมาแต่งงานกันคือถ้าเนี่ยถ้าใครได้บุตรชายหรือว่าธิดาเนี่ยก็มาแต่งกันสุดท้ายฝ่ายหนึ่งนะได้บุตรชายชื่อทุกกุลกุมารอีกฝ่ายหนึ่งได้ปาลินะได้เป็นธิดาชื่อปาลิกากุมารีจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยนะจุติมาจากพมโลกพมโลกนี่คือพระพุทธพรหมจรรย์มีความบริสุทธิ์มากเป็นสัตว์บริสุทธิ์ไม่ได้มีความคิดเรื่องกามเลยนะคือการอยู่พมโลกนี่ถามว่าไม่ได้ไปแป๊บๆนะพรหมนี่อายุเป็นกับเลยนะนะไม่ใช่กับเดียวด้วยในหลายกับเลยนะฉะนั้นการที่เขาอยู่นะการพระพุทธพรหมจรรย์ด้วยความบริสุทธิ์อยู่ในฌานอย่างนั้นเนี่ยตลอดหลายๆกับเนี่ยยาวนานฉะนั้นความคุ้นเคยนะในการที่จะหลีกเล้นจากกามเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนั้นอยู่แล้วฉะนั้นนะพอถึงเวลาบอกว่าจะจับแต่งงานไม่สนใจเลยไม่ชอบเลยส่งจดหมายไปนะบอกว่าเฮ้ยข้าพเจ้าเนี่ยไม่ต้องการเลยเนี่ยนะไม่ต้องการร่วมบังเวณีอะไรเลยเนี่ยนะไปหาคนอื่นเถอะอีกฝ่ายหนึ่งก็ส่งมาเหมือนกันส่งมาเหมือนกันเลยนะบอกข้าพเจ้าไม่ต้องการแต่งงานแต่คือถามว่าขัดพ่อแม่ได้ไหมไม่ได้คือไม่อยากนะไม่ได้อยากจะอยู่ครองเรือนเลยเนี่ยแต่พ่อแม่ก็จับมาอยู่ครองเรือนก็ไม่ได้ทำอะไรนะก็อยู่เยี่ยงผมนะทีนี้อยู่ไปแบบคือเป็นสัตว์บริสุทธิ์มากคือแบบอาชีพเนี่ยก็ไม่ทำอะไรเลยนะพ่อก็บอกเจ้าจะทำอะไรเนี่ยก็ถามทุตุกุลกุมารเนี่ยเจ้าจะทำอะไรกินเนี่ยนะก็ถามเจ้าเนี่ยเกิดในตระกูลในพรานเนี่ยฆ่าปลาก็ไม่ฆ่าฆ่าเนื้อก็ไม่ฆ่าเอาเนื้อมาให้เจ้าก็ไม่ขายครองเรือนเจ้าก็ไม่อยากครองเรือนแล้วจะทำอะไรข้าพเจ้าอยากบวชอ่ะเอาอย่างนั้นละเอาอย่างนั้นแหละอันนี้อยากก็ไปบวชนะก็ได้โอ้ดีใจนะไปพากันไปเนี่ยทั้งสองคนผัวเมียไปออกบวชท้าวสักกะเทวดาร่วงรู้นะว่าดาบสเนี่ยคนทั้งสองนี้จะออกบวชแล้วส่งใครไปนะส่งนะวิสุกรรมเทพบุตรเนี่ยเป็นเลขานะมาทำการงานอย่างนี้ตลอดเลยก็ไปเนรมิตบรรณสมนะแล้วก็บริขารของบรรพชิตเตรียมเผื่อไว้นะพอทุตกุลกุมารไปถึงนะอ้าวมีพร้อมเลยนี่นะรู้แล้วว่าเป็นท้าวสักกะให้มานะท้าวสักกะให้มาก็อยู่ตรงนั้นแหละนะพอถึงเวลาสักพักหนึ่งรู้แล้วภัยอันตรายจะมีในอนาคตนะ
ก็เลยลงมาบอกว่าเนี่ยพวกท่านต้องมีลูกนะจะมีภัยอันตรายอนาคตเกิดขึ้นแก่ท่านท่านต้องมีลูกโอ้ยจะทำอย่างนั้นได้ไงขนาดเป็นคฤหัสถ์น่ะในตอนเป็นคฤหัสถ์เรายังไม่ทําอะไรกันเลยนะเรายังประพฤติพรหมจรรย์กันเลยไอ้ตอนนี้เราเป็นนักบวชเราจะไม่ทํานะมาเสพสังวาสอย่างนั้นน่ะอย่างคฤหัสถ์จะเป็นไปได้ยังไงบอกท่านไม่ต้องทําอย่างนั้นหรอกนะแค่เอามือลูบท้องนะตอนที่นะปาริกาดาบสินีเนี่ยมีประจําเดือนเราเดี๋ยวตั้งท้องเองอ๋ออย่างนั้นเหรออย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะก็รูปไปท้องก็โตขึ้นนะบางคนก็อะไรนะไม่ต้องนะกินข้าวเสร็จรูปท้องโอ้ท้องโตขึ้นนะนะไม่ได้ท้องนะ ทีนี้นะบุตรออกมานะมีผิวพรรณหนังทองคำจึงชื่อว่าสุวรรณสามนะสุวรรณสามจริงๆก็ชื่อสามะนะสามะกุมารแต่ว่ามีผิวพรรณหนังทองคำจึงได้ชื่อว่าสุวรรณสามสุวรรณก็คือทองคำนะแต่เวลาเรียกเขาก็เรียกสามะสามะทีนี้ตอนอายุ6ขวบเนี่ยรู้สึกมีเซนส์บางอย่างว่าวันนี้รู้สึกพ่อกับแม่เนี่ยนะน่าจะมีภัยอันตรายบางอย่างฉะนั้นพ่อแม่เดินทางไปตรงไหนเนี่ยก็ดูทิศทางเส้นทางว่าไปเส้นทางไหนเนี่ยก็ดูไว้จำไว้นะ6ขวบนะมีเซนส์นะมีเซนส์ขึ้นมาจำหนทางไว้ปรากฏว่าพ่อแม่ไม่กลับอ่ะนะพ่อแม่ไม่กลับมาเพราะอะไรฝนตกครับฝนตกไปหลบอยู่ใต้ต้นไม้จะไปยืนอยู่บนยอดจอมปลวกจอมปลวกจะไม่สูงมากแต่ว่าข้างใต้จอมปลวกเนี่ยมันเป็นรูเข้าไปเนี่ยเป็นโพรงเป็นที่อยู่ของงูใหญ่งูพิษสรพิษเนี่ยทีนี้เหงื่อโซมกายอ่ะเปียกฝนเสร็จแล้วเหงื่อมันก็แบบกลิ่นมันก็ไปนะไปกับน้ำอ่ะน้ำก็ชะล้างเหงื่อจากร่างกายลงไปซึมเข้าไปในรังของงูนั่นแหละงูก็คือกินเหงื่อปฏิกูลเนี่ยงูก็โกรธดิโกรธไอ้พวกนี้เนี่ยมาทำให้เราเดือดร้อนนะเหม็นกลิ่นกันก็เลยพ่นพิษไปพิษก็ออกมาจากโพรงนะโดนลูกตาเนี่ยบอดทั้งคู่เลยหุ้ยแบบจับปุ๊บไปเลยเนี่ยทั้งคู่เลยเนี่ยทั้งดาบดดาบสินีเนี่ยไปเรียบร้อยตาบอดคือกรรมในอดีตเนี่ยที่ทำให้ตาบอดก็คือว่าในอดีตชาติเนี่ยนะทุกกุลกุมารเนี่ยเป็นแพทย์นะเป็นหมอปรุงยาเนี่ยที่ไปรักษาคนไข้ที่ตาเสียเนี่ยตาเสียรักษาหายแล้วเนี่ยคนไข้เบี้ยวนะชักดาบพูดง่ายๆนะก็ไม่จ่ายตังค์แล้วจะทำไงโอ้มันยังไม่หายมันยังงั้นแต่คือตาเนี่ยเป็นปกติแล้วนะมองได้ปกติดีเลยตาใสเจ้าเลยนะหมอก็มาปรึกษาเมียว่าทำยังไงดีอะไรเหรอก็เนี่ยรักษาหายแล้วเนี่ยเขาไม่ยอมจ่ายค่ายาเนี่ยโอ้โหภรรยาโกรธไงไม่ต้องแล้วตังค์เติมไม่เอาแล้วนะไม่ต้องไปเอาตังค์แล้วในเมื่อบอกว่าตาบอดใช่ไหมนะตาไม่หายใช่ไหมแล้วก็ปรุงยามันซะเลยเนี่ยปรุงยาให้ตามันบอดไปจริงๆเลยอย่างที่มันต้องการแล้วอ่ะเอาอย่างนั้นก็ได้นะก็ปรุงยาใหม่อ่ะไม่หายใช่ไหมเอายาขนาดนี้ไปพอโดนยาขนาดใหม่แบบปึ๊บดวงตาดับวูบดับสนิทแล้วก็ไม่รักษาไม่สามารถรักษาได้อีกเลยนะเพราะอย่างนี้เนี่ยกรรมในชาตินั้นแหละทำให้ชาตินี้มาตาบอดนะตาบอดนะครั้งนั้นเนี่ยนะก็ทีนี้สุวรรณสามนะก็ไปพ่อแม่ไม่มาทำไงดีก็เลยตามไปนะปรากฏว่าเอ้าไปเจอเนี่ยไปไหนไม่ได้ก็เลยแบบให้แม่เท้าให้ยื่นแม่เท้าไม้เท้าให้นะให้จับแล้วก็เดินตามมานะก็คือแบบให้จับไม้เท้าแล้วค่อยๆเดินตามไปก็คือตอนแรกก็โอ้เป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นนะบอกเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเหงื่อมันลงไปสารพิษโกรธก็เลยพ่นพิษมาตาบอดทั้งคู่เลยพระโพธิสัตว์ก็ร้องไห้นะเสร็จแล้วก็หัวเราะร้องไห้ทําไมแล้วหัวเราะทําไมที่เราร้องไห้เพราะว่าพวกท่านทั้งสองนะตาบอดขนาดที่เรายังเป็นเด็กอยู่6ขวบเองนะ
แต่คือที่หัวเราะเพราะว่าถือว่าเป็นโอกาสดีนะคือแม้นะพวกท่านยังไม่แก่ตัวแต่ข้าพเจ้าก็มีโอกาสในการดูแลท่านแล้วตั้งแต่เด็กๆเนี่ยนะตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะฉะนั้นข้าพเจ้าเลยหัวเราะนะเออถือว่าเป็นโอกาสนะตอนแรกก็เสียใจนะเสียใจว่าเออไม่น่าเลยเนี่ยต้องมาตาบอดแต่คือก็เป็นเรื่องดีนะที่จะได้สร้างบุญกุศลในการดูแลพ่อแม่ตั้งแต่เด็กๆจากนั้นก็ดูแลไปนะนะหลายปีจนโตเลยคือในป่านั้นนะคือดาบททั้งสองเนี่ยนะเขาแผ่เมตตานะเจริญเมตตาธรรมสัตว์ทั้งหลายนี่ไม่ตีกันเลยนะคือไม่เบียดเบียนกันเลยนะถึงแม้ว่าจะเป็นไอ้ตัวนี้มันเป็นอาหารของเราแต่คือเขาก็ไม่เบียดเบียนนะไม่เบียดเบียนกันเลยนะด้วยจิตเมตตานะงั้นนะพระโพธิสัตว์ออกมาเนี่ยนะคลอดออกมาก็มีจิตเมตตาเหมือนกันนะจิตเมตตานะสรรพสัตว์ทั้งหลายนะก็ลุมล้อมนะเป็นที่รักนะของสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเพราะว่ามีจิตเมตตาขณะนั้นเนี่ยมีพระปิละนะปิละยักขราชปิยลักษ์เขาเรียกปิละยักษ์ยักขราชเป็นยักษ์ไม่ใช่เป็นยักษ์ชื่อมันน่ากลัวอย่างเข้าไปล่าเนื้อเนี่ยในป่าคือเป็นคนติดเนื้อเนี่ยชอบอยากกินเนื้อชอบคือขนาดว่าชอบขนาดที่ว่าฝากราชสมบัติไว้ให้พระชนนีเนี่ยดูแลของราชสมบัติไว้ตัวเองไปล่าเนื้อกินชอบขนาดนั้นนะเข้ามาในป่าก็ยิงเนื้อกินกวางแหละยิงไปทีนี้ไปเจอไปที่ตรงแม่น้ำเนี่ยไปตรงแม่น้ำมักนั่นมลึกมักนะไปตรงแม่น้ำนี่มิคะนะมิคะแปลว่าเนื้อนะเนื้อคือกวางไม่ใช่นะมิคะนะสัมมาตานาทีนะก็คือแม่น้ำมิคะสัมมาตาไปเสร็จแล้วก็เอ๊ะทำไมกวางห้อมล้อมใครอยู่เนี่ยเป็นเทวดาหรือเปล่าเป็นยักษ์หรือคนทานหรือไม่รู้เนี่ยทีนี้เราจะถามมาเหมือนว่าคือคิดว่าถ้าเกิดอยู่ดีเดินเข้าไปถามเนี่ยเดี๋ยวเทวดาก็จะเหาะไปอะไรต่างก็ไม่ได้ถามกลัวเสียหน้าเวลากลับไปเมืองแล้วพวกอมาตย์นะถามว่าเจออะไรที่มันอัศจรรย์ไหมก็เจอเหมือนกันนะเจอใครก็ไม่รู้โดนมีกวางแวดล้อมดูแล้วเป็นมิตรกันมากเลยนะแต่คือจะบอกว่าไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอย่างเงี้ยนะก็จะโดนดูถูกก็ได้เนี่ยคือคิดแค่นี้เองนะทำไงดียิงก่อนเลยนะเอาลูกศรยิงก่อนนะแล้วค่อยไปถามว่าคือใครอะไรเงี้ยความคิดไม่ได้แค่นี้นะก็เอาลูกศรอาบยาพิษแล้วยิงนะคือศิลปะวิทยาในการยิงธนูของพระราชาเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมอ่ะถ้าเกิดว่าอยู่ในวิถีกระสุนเมื่อไหร่นั่นนะแม้แต่ช้างก็ล้มได้นะเก่งขนาดนั้นฉะนั้นยิงกันแบบชึบโอ้โดนเข้าไปแล้วนะพระโพธิสัตว์ถูกยิงกวางรู้นะว่ามีคนร้ายซุ่มอยู่นะวิ่งหนีก็แตกกระจายเลยนะพระโพธิสัตว์เนี่ยล้มจะล้มเนี่ยก็ตั้งสติไว้ก่อนเพราะว่าอะไรถือหม้อน้ำไว้เนี่ยต้องเอาหม้อน้ำเนี่ยไปให้มารดาบิดาเนี่ยเดี๋ยวหม้อแตกนะคือเป็นไม่ใช่หม้อแบบสแตนเลสแบบเรานะก็เป็นหม้อดินเผาหม้อดินเผาก้นมันก็จะเป็นกลมๆเนี่ยถ้าวางไปก็กิ้งน้ำโผล่หมดนะคือปล่อยร่วงก็แตกนะก็เลยย่อตัวแล้วก็เอากรอบทรายขึ้นมานะเป็นตั้งๆนะเพื่อให้หม้อน้ำมันตั้งได้แล้วก็วางแล้วก็ค่อยล้มลงแต่คือล้มลงนี่ก็ล้มแบบล้มอย่างมีเป้าหมายนะคือเอาศีรษะเนี่ยหันไปทางทิศที่มารดาบิดาอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วก็ลงไปแล้วก็ถามว่าท่านเป็นใครทำไมยิงเราทำไมคือเนื้อเราก็กินไม่ได้ไปถึงเนื้อของท่านน่ะนะคือหนังเราก็เอาใช้ไม่ได้คือกวางตายเพราะเนื้อเสือตายเพราะหนังแล้วเราเนี่ยไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใครเลยเนี่ยนะไม่ได้ทำความทุกข์ใจอะไรให้ใครเลยเนี่ยท่านมายิงเราทำไมนะท่านเป็นใครเนี่ยท้ายพระราชาก็ออกมานะก็บอกยิงทำไมท่านก็บอกว่าเนี่ยเจ้าทำเนื้อให้ตกใจนะหนีไปข้าพเจ้าเลยยิงนะทำให้ความโกรธ
ก็บอกว่าสุวรรณสามก็บอกว่าตั้งแต่ข้าพเจ้าเกิดมาเนี่ยไม่มีเลยนะกวางที่จะกลัวนะข้าพเจ้าไม่มีที่จะกลัวจะหนีไม่มีนะก็ท่านจริงแล้วเพราะอะไรจริงก็บอกว่าเรายอมรับนะจริงๆแล้วข้าพเจ้ายิงท่านด้วยความโลภและความโกรธนะโกรธคืออยู่เฉยๆก็ไปยิงนะพอเล่าให้ฟังนะคือพระโพธิสัตว์ที่ไม่ได้ว่าเลยนะไม่ได้บ่นเลยก็รำพึงรำพันถึงบรรดาบิดาเพราะว่าคือตัวเองถ้าตัวเองตายไปเนี่ยบรรดาบิดาจะลําบากต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เนี่ยต้องถึงความสิ้นชีวิตเนี่ยโดยเพราะว่าตัวเองไม่ได้กลับไปเลยคือไม่ได้ว่าพระราชาเลยไม่แต่คําเดียวเลยนะพระราชารู้สึกโอ้โหคนผู้นี้นี่นะเป็นผู้มีศีลพระพุทธพรหมจรรย์เนี่ยเราประทุษร้ายเนี่ยคือขนาดยิงตรงเนี้ยคือพิษแผ่ซ่านยังขยับตัวไม่ได้แล้วเนี่ยจะตายแล้วเนี่ยแบบว่าคือไม่ได้ว่าเราสักคำเลยนะเป็นห่วงบิดามารดาก็เลยคิดว่าโอ้ตายแล้วเนี่ยสงสัยเราจะต้องตกนรกแล้วมั้งเนี่ยนะเราทํากรรมหนักแล้วเนี่ยนะรู้สึกสํานึกผิดนะก็เลยคิดว่าจะทํายังไงนี่นะเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยนะบุรุษนี้เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์บุรุษนี้เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ตั้งอยู่ในธรรมปฏิบัติบิดามารดาเยี่ยมยอดบัดนี้เราได้ความทุกข์ถึงเพียงนี้ยังคร่ำควรวญบัดนี้ความทุกข์นะถึงเพียงนี้ยังคร่ำควรวญถึงบิดามารดาเราได้ทําความผิดในบุรุษผู้สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมอย่างนี้เราควรเล้าลมเอาใจบุรุษนี้อย่างไรดีหนอแล้วทรงสันนิษฐานว่าในเวลาที่เราตกนรกราชสมบัติจะทําอะไรได้เราจะปฏิบัติบิดามารดาบุรุษนี้โดยทํานองที่บุรุษนี้ปฏิบัติแล้วนะก็คือคิดว่าโหตายแล้วเนี่ยราชสมบัติคือเรามีสมบัติมากมายนะมีอำนาจอะไรต่างๆแต่ตกนรกเนี่ยช่วยอะไรไม่ได้เลยนะเพราะกรรมที่เราทําเนี่ยนะโอ้โหที่เราทําบาปเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ใช่คนชั่วนะที่แบบว่าเหมือนเป็นฮีโร่แล้วไปปราบคนชั่วคือเขาเป็นคนดีมากเลยนะแต่คือเราเป็นคนร้ายเนี่ยที่ไปทําอย่างนี้เนี่ยเราก็เอ๊ะนั้นเดี๋ยวเราจะไปเลี้ยงดูบิดามารดาเองนะสุดท้ายเป็นยังไงนะเขาบอกว่าอยู่ตรงนู้นน่ะนะก็ฉีกไว้ฝากด้วยนะก็ฝากกราบลาเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยนะก็ฝากไปไหว้เนี่ยก็คือแบบบิดาบรรดาข้าพเจ้าเนี่ยฝากนะแล้วก็สลบไปก็คือพิษไปทั่วร่างแล้วก็สลบนิ่งไปเนี่ยเห็นแบบตัวนี่แข็งทื่อเลยนะเล็บเขียวหมดอะไรต่างคือตัวแบบแข็งทื่อแล้วก็ไปแปะลมหายใจดูไม่หายใจแล้วอ่ะตายแล้วนี่ตายแล้วอ่ะโอ้โหตายเนาะเนี่ยพระราชาก็คือแบบไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยนะโอ้โหตายแล้วเนี่ยเราตกนรกแน่ๆเลยหัวใจจะแตกเนี่ยทีนี้เทพิดาเนี่ยนะตรวจดูเห็นตรงนั้นนะตัวดวงสุวรรณสาวไปไหนแล้วมีเทพธิดาอยู่เห็นอ้าวเป็นอย่างนี้ก็ดูแล้วว่าถ้าเกิดตนไม่เข้าไปเนี่ยพระราชาอกแตกตายด้วยความสำนึกผิดด้วยความรู้สึกผิดนะคือมันเจ็บปวดเนี่ยใจตรงนี้เนี่ยนะจะกลัวความตายกลัวการตกนรกเนี่ยใจจะเจ็บปวดจนตายเนี่ยสุดท้ายตายหมดหนึ่งก็คือพระราชาตายตรงนี้สองก็คือสุวรรณสาก็ตายเพราะพิษอีกสามก็คือมารดาบิดาเนี่ยของสามะเนี่ยก็จะอดอาหารนะเพราะไม่มีใครดูก็เหือดแห้งตายไปตายหมดนะฉะนั้นเราต้องไปเนี่ยไปถึงก็บอกว่าเนี่ยทางสุคติมีอยู่นะเป็นทางรอดทำยังไงเหรอท่านก็ไปเลี้ยงดูบิดามารดาของนะของนะสุวรรณสามนี่แหละพระเจ้าก็จะไปสวรรค์ได้ถ้าอย่างนั้นก็ก็เลยสบายใจนะก็เลยว่าเรามีทางรอดจากนรกแล้วนะจากบาปกรรมตรงนี้ประโยชน์อะไรด้วยราชสมบัติเนี่ยนะคือถ้าต้องตกนรกเนี่ยนะเราไปเลี้ยงดูบิดามารดาเพื่อไถ่โทษนะก็ไปเนี่ยทีนี้ไปถึงเนี่ยไปถึงเนี่ยตอนแรกจะทำทีเป็นเหมือนบุตรของของดาบททั้งสองนะแต่คือฝีเท้าเนี่ยมันหนักนะฝีเท้าหนักนะคนมักโกรธก็ฝีเท้าจะหนักลงส้นตึงๆอย่างนี้นะรู้แล้วไม่เห็นแต่ได้ยินไม่ใช่สามะลูกเราเนี่ยท่านเป็นใครก็ถามพระราชาคิดว่าถ้าเกิดบอกความจริงไปเนี่ยก็ตนเป็นคนฆ่าลูกคนเดียวของท่านแล้วเนี่ยกลัวว่าดาบทจะด่านะด้วยคำหยาบคายตัวเองจะโกรธ
พอโกรธเนี่ยเดี๋ยวคุมอารมณ์ไม่ได้ฆ่าตายหมดเลยนะทีนี้เอางี้แล้วกันนะบอกตัวเองก่อนว่าเป็นพระราชาใครขึ้นชื่อว่าพระราชานะใครได้ยินชื่อนี้เนี่ยก็ต้องเกรงกลัวนะก็จะรู้จักเกรงอกเกรงใจเราบ้างนะจะได้ไม่นะเราก็จะได้ไม่โกรธไม่ด่าเราเราก็ไม่โกรธนะไม่โกรธเราก็ไม่ได้ทำกรรมเพิ่มก็บอกเราเป็นพระราชาเนี่ยโอ้พระราชาเหรอท่านมาทําไมอ้าวเนี่ยมาดื่มน้ําเนี่ยดื่มน้ําเย็นๆนะผลไม้ตรงนี้เลือกเอาได้เลยอะไรต่างๆนะพระราชาก็แสดงเป็นว่าเออดูแล้วนี่ผลไม้นี่มีการคัดแยกตรงนี้ผลไม้สดตรงนี้ผลไม้แก่ตรงนี้แบบเน่าเสียแล้วนะดูเป็นเหมือนคนตาดีนะในการจัดแจงตรงนี้ไว้เนี่ยใครหรือเป็นคนทําก็บอกว่าลูกของเราคนเดียวเนี่ยสามารถเป็นคนจัดแจงดูแลอุทากเราอายุนานแล้วนะเหมือนชีวิตของเราเนี่ยนะแล้วคงตอนนี้ก็ใกล้มาแล้วแหละนะไปตักน้ําที่แม่น้ําที่ทำไมไม่มาสักทีเนี่ยนะทำไมไม่มาสักทีนะมันน่าจะมาแล้วนะพระราชาบอกว่าลูกของท่านคนเดียวนั่นแหละเราฆ่าไปแล้วฮึกนะโอ้โหได้ยินตรงนั้นก็ไม่ได้นั่นเลยนะดาบสินีได้ยินอ่ะอยู่อีกอาสมหนึ่งอ่ะรีบมาเลยนะฮะฆ่าลูกเราเหรออะไรอย่างเงี้ยก็คือในแต่ละที่ในตรงนั้นน่ะหลังจากตาบอดแล้วเนี่ยสุวรรณสามก็เอาเชือกผูกไว้ในแต่ละที่เนี่ยเป็นเข้าห้องน้ำอะไรต่างๆเนี่ยคือจะเดินไปไหนมาไหนเนี่ยก็คลำแล้วก็ไต่เชือกไปเนี่ยจะไปได้ถูกเนี่ยก็รีบไต่เชือกมาบอกว่าท่านฆ่าลูกเราไปเหรออะไรอย่างเงี้ยบอกใช่เราฆ่าลูกไปแล้วนะก็คือยิงเรายิงด้วยลูกศรอาบยาพิษเนี่ยตายแล้วนะปรากฏว่าดาบสเนี่ยทั้งสองไม่ได้โกรธนะไม่ได้มีคําหยาบคายเลยแม้แต่คําเดียวนะยังแบบว่ายังให้เกียรตินะยังยกย่องว่าเป็นพระราชาอยู่อะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้ด่าไม่ได้ว่าอะไรเลยนะโอ้รู้สึกแบบรู้สึกผิดหนักเข้าไปอีกนะโอ้คุณธรรมของฤาษีนะดาบสเหล่านี้เนี่ยนะโอ้สูงส่งมากเลยไม่เชื่อเลยว่าจะเป็นอย่างนี้ได้นะก็ถามอยู่ตรงไหนนะลูกอยู่ตรงไหนนะเราจะไปหาลูกเรานะพระราชาก็เลยจูงมือดาบสสองไปไปถึงก็โอ้ก็ประคองนะประคองลูกแบบตัวแข็งทื่อเลยแหละต้องร้องไห้นะนะเริ่มก่อนนะไม่รู้จะทำยังไงมารดาก็เริ่มก่อนเลยนะก็ตั้งสัจจะวาจาลูกสามารถนี้ได้เป็นผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติได้เป็นผู้ประพฤติธรรมได้เป็นผู้ประพฤติดังพรหมเป็นปกติได้เป็นผู้กล่าวคำจริงมาแต่ก่อนได้เป็นผู้เลี้ยงบิดามารดาได้เป็นผู้ประพฤติยำเกรงต่อท่านผู้เจริญในสกุลเป็นผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราโดยความจริงใดๆด้วยการกล่าวความจริงนั้นๆขอพิษลูกสามารถจงหายไปบุญอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกสามารถกระทำแล้วแก่เราและแก่บิดาของเธอมีอยู่ด้วยอนุภาพแห่งกุศลบุญนั้นทั้งหมดขอพิษของลูกสามารถจงหายไปพอกล่าวสัจจวาจาหนึ่งก็ปุ๊บปฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นนะพิษหายไปครึ่งนะก็พลิกตัวมาได้นะพลิกตัวไปทางหนึ่งเฮ้ยได้ผลนี่ยังมีชีวิตอยู่นี่นะพ่อบ้างนะบิดาก็พูดเหมือนกันเลยนะลูกสามารถนี่ได้เป็นผู้ประพฤตินะทำเป็นปกติเนี่ยด้วยสัจจวาจานี้เนี่ยก็นะด้วยบุญอย่างใดอย่างหนึ่งนะที่ลูกสามารถกระทำแล้วแก่เราและแก่มารดาของเธอมีอยู่ด้วยอนุภาพแห่งกุศลบุญนั้นทั้งหมดขอพิษของลูกสามารถจงหายไปก็พลิกตัวกลับมาอีกด้านหนึ่งคราวนี้ก็เทพธิดามาเทพธิดาที่เป็นผู้จัดนะจัดการทั้งหมดเนี่ยให้ตรงนี้มันสำเร็จนะนางพระสุนทรีเทพธิดาอันตรธานไปจากภูเขาคัตมาศนะโหปึ๊บมาคือแรงอยู่แล้วอ่ะได้เวลาแล้วตัวเองก็โผล่มามันเอาสัจจะวาจาด้วยความเอ็นดูสามกุมารว่าเราอยู่ที่ภูเขาคันธมาตลอดราตรีนานใครๆอื่นซึ่งเป็นที่รักของเรากว่าสามกุมารไม่มีของหอมล้วนแล้วด้วยดอกไม้หอมทั้งหมดณคันธมาตบรรพตมีอยู่ด้วยสัจจะวาจานี้ขอพิษของสามกุมารจงหายไปนะเมื่อฤาษีทั้งสองบ่นพร่ำเพ้อลำพันเป็นอันมากน่าสงสารสามกุมารผู้หนุ่มงดงามสง่างามนะหน้าทัศนาก็
ลุกขึ้นเร็วพลันก็ลุกขึ้นมาได้คือเทพธิดานี่เคยเป็นมารดาในชาติใดชาติหนึ่งก็รู้นะก็เข้ามาก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของนะนางอุบลวรรณาเถรีนะที่จะมาลักษณะเนี่ยทีนี้เป็นยังไงเนี่ยก็พระราชาก็อ้าวเฮ้ยตกใจนะตายไปแล้วไม่ใช่เหรอลุกขึ้นมาได้ไงนะท่านก็บอกว่าก็เลยแสดงธรรมให้พระราชานะบุคคลใดเลี้ยงดูบิดามารดาโดยธรรมเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมแก้ไขคุ้มครองบุคคลผู้เลี้ยงดูมารดาบิดามารดานั้นบุคคลใดเลี้ยงดูบิดามารดาโดยธรรมนักปราชญ์ทั้งหลายย่อมสรรเสริญบุคคลผู้นั้นในโลกนี้บุคคลนั้นละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงอยู่ในสวรรค์คือบุญจากการเลี้ยงดูบิดามารดาเนี่ยนะทำให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะย่อมแก้ไขคุ้มครองนะมีอะไรผิดพลาดแล้วก็มาช่วยแก้ไขนะทำให้ดีขึ้นนี่ก็ฟื้นชีวิตมาพระราชาก็โอ้ศรัทธาปลื้มขอถึงพระโพธิสัตว์เป็นสรณะนะพระโพธิสัตว์ก็ให้โอวาทให้ธรรมะไปเนี่ยก็จะได้ไปครองนะของราชอย่างผาสุกนะจากที่เห็นผิดนะว่ามีการเบียดเบียนฆ่าสัตว์อะไรต่างๆนะก็ให้ตั้งอยู่ในความดีนะมีเบียดเบียนมีจิตเมตตาเนี่ยเป็นความเมตตาของพระโพธิสัตว์เนี่ยที่ทําให้ทุกๆอย่างนะแม้บุคคลที่ประทุษร้ายนะก็มีจิตเมตตานะเพราะว่านะก็เป็นนะผู้เกิดแก่เจ็บตายนะเพราะว่าสิ่งที่นะพระองค์ทําคืออะไรคือการกิเลสนะพระราชายิงไปด้วยกิเลสด้วยโลภะด้วยโทสะแต่นะพระโพธิสัตว์ไม่ได้ตอบสนองกิเลสด้วยการที่ทําตัวให้ชั่วกว่านะทําตัวให้เลวกว่าคือสิ่งที่คนชั่วนะทํากับตนเนี่ยนะก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทําให้ตนเป็นคนชั่วแบบเขานะไม่กิเลสเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราไม่จําเป็นนะต้องนะพูดไม่ดีนะหรือทําไม่ดีอะไรต่างๆเพราะด้วยความโกรธหรือต่างๆนั่นคือความเมตตานะมีความบริสุทธิ์ของพระโพธิสัตว์เป็นอย่างนี้นะก็ในลักษณะนะของนะการที่เทพธิดาต่างๆมาช่วยเนี่ยส่วนใหญ่เป็นในทศชาติชาดกเนี่ยนะถ้าเราไปดูประชุมชาดกก็จะเป็นพระนะพระนางบนวรรณาเถรีนะในชาติสุดท้ายนี่ชาติก่อนจะชาติในชาติที่พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพระโพธิสันดรก็เป็นกันหาชินาใช่ไหมจะบอกว่าไม่อยากเป็นลูกพ่อแล้วนะไม่อยากเป็นลูกของพระโพธิสัตว์แล้วเนี่ยอันนี้ก็จะดูไม่ค่อยใช่เท่าไหร่เพราะว่าชาติอื่นๆก็ไม่ได้เป็นลูกนะเป็นแม่นั้นเลยนะหลังจากนั้นจะบอกว่าพระโพธิสัตว์นี่นะทําไม่ถูกต้องนะเอาลูกให้ชูชกไปนะพระนางเลยโกรธเลยนะไม่อยากเป็นลูกเลยคือโดยปกติแล้วก็ไม่ได้เกิดเป็นลูกนะก็เป็นลักษณะนี้ทีนี้เราดูต่อไปนะเป็นสูตรนะชาดกอีกอันหนึ่งเป็นนะมหานารทกัสสปะชาดกนะมหานารทกัสสปะชาดกก็ในสมัยนะพระเจ้าอังคติราชนะเสวยพระราชสมบัติในกรุงมิถิลานะในกรุงมิถิลาทําอะไรดีนะคือมีอยู่วันหนึ่งก็สงสัยว่าเอ๊ะวันนี้มันรู้จะทําอะไรดีว่างนะในเวลากลางคืนนะทําอะไรดีเบื่อพูดง่ายๆคือเบื่อนะอลาตาเสนาบดีบอกให้ไปลบนะเราไปลบเลยนะใครที่แข็งขืนเนี่ยก็ไปลบกันเถอะนะเราก็ไปนะให้มันอยู่ในอาณาเขตของเรานะสุนามามาบอกโอ้ยคือแคว้นน้อยใหญ่เนี่ยในชมพูทวีปทั้งสิ้นเนี่ยล้วนสวามิภักดิ์นะคือส่งสวยอะไรต่างๆคือเขายอมหมดแล้วจะไปลบทําไมนะก็คือไม่ต้องลบหรอกว่าเขาไม่ได้แข็งขืนอะไรเลยนะเขาก็ยอมด้วยอํานาจของพระเจ้าอังคติราชเอานี่ไปเพลิดเพลินในกามคุณดีกว่านะตามจะบันเทิงให้เต็มที่เลยนะนะวันว่างนี้ต้องแบบบันเทิงวิชยามาก็บอกว่าคือพระองค์นี่ก็บันเทิงในกามคุณมาอยู่โดยปกติอยู่แล้วเนี่ยทุกๆวันเนี่ยฉะนั้นมันไม่มีอะไรแปลกใหม่เลยนะจริงๆเราควรวันนี้เนี่ยเป็นวันดีที่เราควรจะคลายความสงสัยเข้าไปหาสมณพราหมณ์เพื่อถามปัญหาดีกว่า
พระราชาเห็นด้วยนะใช่นะเราไปหาสมณพราหมณ์ดีกว่านะอลาตาเสนาบดีก็กลัวจะไม่ได้แต้มนะไอ้ข้าพเจ้ารู้นะข้าพเจ้ารู้จักสมณพราหมณ์นะนะอยู่คนหนึ่งมีชื่อเสียงใครเหรอชื่อคุณาชีวกนะคุณาชีวกชีเปือยอ่ะอ่ะก็เลยไปนะไปถึงก็อ้าวก็มีคนล้อมรอบอยู่นะเขาฟังทำอะไรกันอยู่นั้นก็บอกไม่ต้องไปไหนคือตอนแรกก็จะลุกหนีไปนะให้พระราชาอยู่ไม่เป็นไรนะพระราชาก็เข้าไปได้เข้าไปนะก็ไหว้นะแล้วก็ถามถึงว่าเอ๊ะบุคคลประพฤติเช่นไรถึงนะการประพฤติเช่นไรอย่างนี้อย่างนี้ถึงไปสุคติแล้วทําผิดอะไรถึงจะไปตกนรกนะก็ถามคำถามนะคุณอาชีก็กล่าวถึงอคริยวาทะบุญบาปไม่มีผลนะคืออกริยวาทะก็คือทําไม่เป็นกระทํานะการกระทําไม่เป็นกระทําหมายถึงว่ากรรมไม่มีผลกรรมก็คือการกระทําใช่ไหมนะอกริยวาทะคือทําอะไรก็ไม่มีผลบาปก็ไม่มีบุญไม่มีนะอย่าทำอะไรก็ทํานะก็บอกว่าเนี่ยสัตว์ท่องเที่ยวไป84 กับย่อมบริสุทธิ์ได้เองคือเนี่ยอยากทําอะไรแล้วก็ทําเนี่ยฉะนั้นเราไม่มีผลอะไรเลยเราถึงเวลามันหมดโปรโมชั่นแล้วเนี่ยเราก็บริสุทธิ์เองนะก็หลุดพ้นจากกองทุกข์เองนะหลุดพ้นจากการไม่ว่าจะเอิดเองมันมีเดดไลน์อยู่ประมาณนี้นะนะฉะนั้นถ้ายังไม่ถึงเนี่ยก็ยังเวียนว่าจะเกิดอย่างนี้อยู่นะฉะนั้นนะไปทําความสุขดีกว่าบอกว่าทานไม่มีผลหรอกคืออะไรที่เป็นมิจฉาทิฏฐินี่แบบแย้งหมดเลยนะทานไม่มีผลบอกคนโง่ให้ทานคนฉลาดรับทานนะรับประทานจะรับทานไปนะอันนี้ก็เออฟังก็เห็นด้วยก็เริ่มคล้อยตามนะอาราตาเสนาบดีเสริมเลยโอ้ใช่จริงจริงนะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะกรรมไม่มีผลหรอกนะข้าพเจ้าเนี่ยระลึกชาติได้ชาติที่แล้วนะข้าพเจ้าเกิดเป็นพรานฆ่าโคฆ่าสัตว์เป็นจํานวนมากนะฆ่าโคฆ่าหมูก็ต่างฆ่ามาเยอะมากเลยเนี่ยการฆ่าเนี่ยถือว่าเป็นบาปแต่ปรากฏว่าชาตินี้ฆ่าข้าพเจ้าได้เป็นเสนาบดีเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะผลกับการกระทําเนี่ยในชาติก่อนกับชาตินี้ฉะนั้นกรรมไม่น่าจะมีผลนะทําบาปแล้วได้ดีโอ้ฟังอย่างนั้นนะนะชื่อวิชกะนะถ้าชื่อวิชกะพิมพ์ตกไปถ้าชื่อวิชกะก็ร้องไห้เอาร้องไห้ทําไมอ่ะบอกระลึกชาติได้นะแต่ก่อนข้าพเจ้าเป็นเศรษฐีทําทานไม่มากเลยนะคือทานเป็นความดีข้าพเจ้าทําทานมากนะรักษาโบสถศีลด้วยนะวันนี้ข้าพเจ้ารักษาโบสถศีลชาตินี้ได้มาเป็นทาสเป็นคนเข็นใจคือทานทำไมไม่มีผลนะเพราะว่าทําทานไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วควรจะได้โภคทรัพย์มากใช่ไหมปรากฏว่าเฮ้ยมันไม่มีผลเนี่ยโอ้ยข้าพเจ้ามารู้แจ้งตอนนี้เองนะโอ้ข้าพเจ้าเข้าใจผิดแล้วเนี่ยนะโอ้ทานไม่มีผลแล้วเนี่ยเนี่ยนะโอ้พระราชาได้ยินงั้นเนาะเออเป็นอย่างนี้เองนะก็เลยกลับนะก็เลยจะกลับอ้าวแล้วท่านจะมาใหม่ไหมเนี่ยนะคุณอาจารย์ก็ถามก็ถ้ามีกิจที่จําเป็นจะต้องมาก็มากลับขากลับนี่ไม่ไหว้เลยนะเพราะว่าอะไรเอามันไม่มีผลไงกรรมไม่มีผลเนี่ยซวยเลยครับคือคุณอาจารย์เนี่ยต้องการจะประจบนะต้องการจะโชว์พาวอะไรบางอย่างนะมันคือไม่มีคือจริงๆแล้วไม่มีแก่นสารอะไรอยู่แล้วนะไอ้สิ่งเหล่านี้คิดนะคิดเอาตรงนั้นเนี่ยพูดออกไปมั่วฉะนั้นจริงแล้วถามว่าถ้าเกิดกรรมไม่มีผลจะออกบวชไปทําไมนะสุดท้ายก็คือพูดเอาใจนะเพื่อที่ว่าพูดมั่วพูดออกไปเพื่อที่ว่าก็จะได้ลาภสักการะนะโอ้พระราชาศรัทธาจะได้ลาภสักการะเอ้าในเมื่อทานไม่มีผลนะแล้วจะให้ทานทําไมสมณพราหมณ์จะบำรุงเลี้ยงทําไมนะไม่มีผลเป็นคนโง่สิเนี่ยอย่างนี้อ้าวเวรกรรมสุดท้ายสิ่งที่ตัวเองพูดไว้กลับมาทําร้ายตัวเองนะซวยเลยทีนี้นะไม่รู้จะมีข้าวกินหรือเปล่าในวันต่อไปนะอ่ะหลังจากนั้นพระเจ้าอังคติราชกลายเป็นมิจฉาทิฏฐินะไม่ทํากิจเลยนะก็เรียกอมาตย์มาหมดนะเรียกอมาตย์เสนาบดีบอกต่อไปนี้เราจะไม่ทํากิจนะกิจเนี่ยราชการใดๆเนี่ยพวกเจ้าจัดการหารือกันเองจัดเตรียมนะสตรีสาวงามนะมาให้ข้าพเจ้านะก็คือข้าพเจ้าจะบันเทิงใน
กามคุณทั้งหลายนะพวกเจ้าอย่าประมาทนะเราต้องบันเทิงในความกามคุณทั้งหลายนะพวกเจ้าอย่าประมาทก็สั่งสอนนะอามาตย์เสนาบดีทั้งหลายนะพวกว่าหันหน้ามองกันซ้ายขวาซ้ายขวาอะไรวะเนี่ย เกิดอะไรขึ้นนะคือนะก็อย่าประมาทนะนะกิจที่ควรทําก็คือการเสพกามนะการมันบันเทิงในกามเราคิดไปอย่างนั้นเพราะว่าสิ่งอื่นเนี่ยที่ทําไปไม่มีผลนะเช่นนั่นทำอย่างนี้แล้วทีนี้ไม่ได้สนใจเลยนะว่าหญิงเหล่านั้นน่ะจะมีเจ้าของหรือเปล่านะข่มขืนเนี่ยลูกใครเมียใครเนี่ยถูกใจเอาหมดเนี่ยจบกันเลยครับพระราชาโรงทานเนี่ยที่เคยตั้งไว้เนี่ยนะทั้งสี่ทิศต่างๆนะให้ทานทุกๆวันหรือทิ้งหมดไม่ทำแล้วโอ้จบกันเลยครับทีนี้นะพระองค์มีธิดาคนหนึ่งชื่อนางจุรุจาราชธิดาปกติเป็นวันพระใหญ่เป็นวันพระใหญ่พ่อก็จะให้มาพันกหาปณะไปทําบุญนะตอนนั้นใจยังเป็นสัมมาทิฏฐิอยู่เนี่ยนะยังคิดว่าการทําทานมีผลอะไรต่างๆตอนนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วทราบข่าวว่าพระบิดาเนี่ยหลงผิดไปแล้วนะก็คิดจะไปแก้ไขนะคือพระนางอริชาติได้7 ชาติในอดีต7 ชาติในอนาคตนะตอนนี้เขานับในชาติตรงกลางนะที่ตรงนั้นมาทีนี้นะชาตินะชาติแรกเป็นอะไรเป็นนายช่างทองคบชู้แต่ทีนี้เนี่ยชาติที่สองเนี่ยนะกรรมมันยังไม่ส่งผลนะก็เลยยังเป็นลูกเศรษฐีนะก็มีชื่อมีเพื่อนชวนให้รักษาโบสถศีลรักษาศีลก็ได้บุญตรงนั้นไปปรากฏว่าไอ้บุญตรงการรักษาศีลตรงนั้นเนี่ยไม่ได้ช่วยครับพอตายไปปุ๊บตกนรกเพราะว่าอะไรเพราะว่ากรรมในชาติแรกเนี่ยที่เป็นนายช่างทองแล้วคบชู้เนี่ยนะมาส่งผลก็ตกนรกทีนี้ก็ยาวแล้วครับตกนรกเสร็จก็มาเกิดเป็นลานะเป็นลาต้องมาแบกหามอะไรหนักๆเนี่ยแล้วเกิดเป็นลิงป่านะลิงป่าลิงตัวผู้เนี่ยเสร็จแล้วก็จ่าฝูงมีความหวาดระแวงว่าเดี๋ยวจะมาชิงตำแหน่งกับตนก็กัดลูกอัณฑะเลยนะกลายเป็นขันทีลิงแล้วเกิดเป็นโคนะลากถ่ายไปแล้วเกิดเป็นกระเทยมีทรัพย์มากโคไม่รู้ก็ตอนหรือเปล่านะไม่ได้พูดถึงหลังจากนั้นก็เป็นนามอักษรบุญส่งผลแล้วนะเริ่มบุญส่งผลแล้วเพราะว่ากรรมเนี่ยไปใช้มาเยอะแล้วตกนรกไปตั้งนานนะเป็นสัตว์เดรัจฉานนะเสร็จแล้วก็พอกรรมเบาบางก็กลายเป็นกระเทยแล้วบุญก็ส่งผลนะมีทรัพย์มากนะทำบุญกุศลไว้ดีแล้วก็หลังจากนั้นก็กลายเป็นนางอัปสรเวียนว่าแต่เกิดอยู่ในชั้นดาวดึงเนี่ยนะเป็นเป่าจริกาของท้าวสักกะเทวราชอยู่5 ชาติชาติที่6จุติลงมาเกิดเป็นในพระนางรุจานะแล้วชาติที่7นะนั่นคือหมายถึงว่าชาติต่อไปนะก็คือจะได้เป็นเทพบุตรแล้วเทพบุตรอันนี้เขาบอกว่า7 ชาติอดีต7 ชาติอนาคต7 ชาตินี่คือเขานับตรงกลางระหว่างไอ้แพ็คเนี่ยนะทีนี้ทำยังไงดีนะไปคิดว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยจะไปจัดการให้พระราชาเนี่ยพระบิดาเนี่ยพ้นจากมิจฉาทิฏฐินะประชาชนก็เชียร์นะว่าจะให้พระราชดาเนี่ยนะสามารถปราบมิจฉาทิฏฐิของพระราชาได้ปกติจะไปวันพระใหญ่คราวนี้ก็จะไปวันพระเล็กแล้วนะทำเป็นตีเนียนอ่ะแล้วไปวันพระเล็กนะเพื่อที่ว่าจะได้เร็วหน่อยก็ไปก็คุยนะก็คุยว่าเป็นยังไงบ้างคือก็ลูกสาวมาก็ทักทายอะไรดีก็ยังเคิ้มๆอยู่กึ่มๆแล้วนะแบบสุรานารีแบบก็เนี่ยแหละนะข้าพเจ้าเนี่ยจะไปทำทานขอทรัพย์เนี่ยอย่าไปทำนะว่าแล้วมาแล้วมันไม่มีผลคนโง่ทำแล้วทีนี้ก็คือพระราชาก็นะแจกแจงนะความเป็นมิจฉาทิฏฐิของตนเองทีนี้ก็เนี่ยแหละพระนางก็เลยเล่าถึงเนี่ยว่าตัวเองเนี่ยลึกชาติได้7 ชาตินะคนอื่นเนี่ยเขาลึกชาติได้ชาติเดียวเนี่ยคือกรรมมันยังไม่ส่งผลนะเขาก็เลยเข้าใจผิดนะเขาก็เลยเข้าใจผิดว่าทำชั่วได้ดีทำดีได้ชั่วอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เงี้ยมันมีกรรมอยู่แต่มันยังไม่ส่งผลเนี่ยข้าพเจ้าเนี่ยเจอมาแล้วเป็นอย่างนี้พระราชาไม่เชื่อนะพ
พระราชาก็ไม่เชื่อโอ้เป็นวิชาทิฏฐิติดแน่นมาหมดแล้วเนี่ยจบกันเลยเนี่ยแก้ยากมากทำยังไงดีตัวเองจัดการไม่ได้ก็เลยนมัสการทิศทั้งสิบทรงอธิษฐานจิตว่าในโลกนี้ย่อมมีสมณพราหมณ์ผู้ตั้งอยู่ในธรรมมีเท้าโลกบาลนะท้าวมหาพรหมเป็นผู้บริหารโลกข้าพเจ้าขอเชิญท่านเหล่านั้นมาปลดเปลื้องมิจฉาทิฏฐิของพระชนกนาถของข้าพเจ้าโดยกำลังของตนเมื่อพระคุณของพระชนกนาถไม่มีขอเชิญด้วยคุณด้วยกำลังและความสัตย์นะและด้วยความสัตย์ของข้าพเจ้าจงมาช่วยปลดเปลื้องความเห็นผิดนี้จงได้มาทำความสวัสดีแก่สากลโลกคือพระเจ้าอังคติกราชนะครองโลกอะพูดง่ายๆเนี่ยครองโลกอยู่เนี่ยฉะนั้นพระราชาผู้ครองโลกเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยก็ซวยกันหมดแล้วครับนะอยากทําอะไรก็ทําอ่ะเดือดร้อนกันหมดอ่ะนะฉะนั้นเนี่ยช่วยมาจัดการปลดเปลื้องความเห็นผิดนี้เถอะพระบริษัทตอนนี้เป็นพราหมณ์เนี่ยชื่อนรทะมหาพราหมณ์มหาพรหมแล้วตัวดูโลกเห็นพระเจ้าอังคติราชเห็นผิดถึงแปลงกายออกมาเป็นดาบสนะก็คือถือเขาเรียกว่าอะไรนะมีการสะพายของมาด้วยนะมีถ้าเกิดเป็นภาพมันก็จะมีแบกอะไรมานะพระราชาเห็นดาบสถอดมาตรงหน้ามีรัศมีสว่างสวยเนี่ยคือได้บุญของพระโพธิสัตว์เนี่ยพระราชานั่งอยู่บนบัลลังก์เนี่ยอยู่ไม่ได้ต้องลงมาต้องเดินลงมาแล้วก็ถามเออท่านเป็นใครพระราชาถามว่าท่านเป็นใครเราชื่อนรทะกัสสปะเอาชื่อนรทะนะกัสสปะโคตรนะจริงๆอยากจะถามนะเรื่องของบุญบาปแต่อยากรู้เรื่องการมีฤทธิ์ก่อนท่านทำยังไงถึงได้ฤทธิ์เหาะมาได้เขาบอกว่าชาติก่อนเนี่ยเราทำคุณธรรมสี่ประการคือสัจจะธรรมะธรรมะจาคะนะอาตมาทำมาได้พบชาติก่อนไปได้เนี่ยบอกมุสาหรือเปล่าเนี่ยนะนึกว่านักบวชเนี่ยมุสาว่าไม่เชื่อไงตัวเองไม่เชื่อในโลกนี้โลกหน้าเนี่ยนะเป็นมิจฉาทิฏฐิไปแล้วไม่เชื่อเรื่องกรรมเนี่ยก็คิดว่าเอ้ยเนี่ยมันน่าจะโกหกนะไม่น่าจะใช่นะเอางี้ดีกว่าถ้าพบบ้านพบหน้ามีจริงปรโลกมีจริงเนี่ยเอาเงินมา500กหาปณะแล้วในปรโลกเนี่ยไปเจอกันอีกทีหนึ่งนะไปเจอกันตรงนั้นพระข้าพเจ้าเนี่ยจะให้1,000นะในปรโลกดาวเวิร์ดก็บอกว่า ไม่ได้หรอกทำไมอ่ะเพราะท่านเนี่ยทำบาปอย่างนี้เนี่ยตกนรกนะปีนต้นงิ้วอยู่โดนหมาไล่กัดอะไรต่างๆท่านจะเอาเงินพันกหาปณะมาคืนได้ยังไงโอ้นี่ก็ไล่ยาวเลยครับนรกแบบนั้นแบบนี้แบบนี้แล้วก็บอกว่าในพระราชามันไม่มีเวลาหรอกเอามาคืนไม่ได้หรอกนะให้ไปก็เท่านั้นโอ้แจกแจงนะยิบเลยนะพระราชาก็กลัวเนี่ยสั่งเมาเลยนี้ความหลงผิดนะมิจฉาทิฏฐิก็หายไปก็เลยบอกโอ้ยทำยังไงดีข้าพเจ้าทำยังไงดีเนี่ยจะได้ไม่ตกนรกอย่างที่ท่านบอกเนี่ยนะนรทะก็บอกว่าดูก่อนมหาบพิตรผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแม้มหาบพิตรนั้นก็ฉะนั้นจงทรงเว้นอธรรมแล้วทรงประพฤติธรรมพระราชบุรุษทั้งหลายจงถืออาหารไปประกาศภายในพระราชนิเวศและภายในพระนครว่าใครหิวใครกระหายใครปรารถนามาลาใครปรารถนาเครื่องรูปไร้ใครไม่มีผ้านุ่งห่มจงนุ่งห่มผ้าสีต่างๆตามปรารถนาใครต้องการร่มใครต้องการรองเท้าอย่างเนื้ออ่อนอย่างดีพระราชบุรุษทั้งหลายจงประกาศดังนี้ในพระนครของพระองค์ทั้งเวลาเย็นเวลาเช้ามหาพิษอย่าได้ใช้คนแก่เท่านะและโคม้าอันแก่ชราเหมือนนางกรและจงพระราชทานเครื่องบริหารแก่บุคคลที่เป็นกำลังเคยกระทำความดีไว้เท่าเดิมเถิดก็พูดถึงนะคือมันไม่ใช่ว่าศีล5เนี่ยจะเพียงพอแต่เป็นว่าการปกครองนะการดูแลสวัสดิการนะ
ของชนชาวเมืองเนี่ยทำอย่างนี้นะสวัสดิการคนชาวเมืองแล้วก็จะไปใช้งานโคม้านะแล้วก็คนแก่ชราเนี่ยนะคือนี่ก็เป็นกรรมเหมือนกันเป็นการเบียดเบียนฉะนั้นอย่าไปใช้งานนะฉะนั้นนะก็พูดให้พระองค์ได้หลีกเลี่ยงนะทำยังไงจะเดือดเลี่ยงนรกได้ก็ทําอย่างนี้แหละนะแล้วก็สร้างบุญสร้างบุญกุศลก็จะได้ไปสวรรค์ทีนี้ถามว่าเอ้าแล้วเอนารทกัสสปะมหานารทกัสสปะดาบทเอชาดกเนี่ยพูดถึงเรื่องอุเบกขาเนี่ยจริงๆแล้วควรจะวางเฉยไหมเอ๊ะมันทำไมมันเป็นอุเบกขาตรงไหนนะทำไมแบบทำไมพระพรหมนะนารทดาบทถึงต้องมาช่วยตรงนี้ด้วยอยู่เฉยไหมนะหมายความว่ามีวางอุเบกขาคือไม่ยินดีมีร้ายอุเบกขาคือไม่ยินดีไม่ยินร้ายคือเฉยเฉยเนี่ยควรจะเฉยเฉยไหมในเรื่องเนี้ยแล้วถามว่าอุเบกขาบารมีมาจากไหนนะก็มาจากฌานสมาบัตินะที่ท่านได้ก็คือคำว่าพรหมเนี่ยคือรูปประพรมคำว่าพรหมมันคือรูปประพรมสังเกตว่าคนเขาจะทำแบบพรหมมันมีสี่หน้านะผมมีสี่หน้าก็มีคำถามว่าอ้าวแล้วจะนอนยังไงนะผมมีสี่หน้าแล้วถ้านอนไปด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยก็จะหายใจไม่ออกนะใช่ไหมเออก็มีสี่หน้าแล้วจะนอนตรงไหนเนี่ยนอนได้นอนไหมเนี่ยนะผมมีสี่หน้าเนี่ยเขาก็จะคิดเป็นอย่างนั้นนะอันนั้นเป็นลักษณะของลัทธิพราหมณ์ฮินดูอะไรต่างๆเนี่ยเป็นแบบพรหมสี่หน้าแต่คือจริงๆแล้วพระพรหมไม่ได้มีสี่หน้าอย่างนั้นมาดูรูปฌานนะรูปฌานก็จะมีตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานแล้วก็จตุตฌานอันนี้คือรูปฌานทีนี้ในแต่ละขั้นเนี่ยสภาวะธรรมก็จะแตกต่างกันไปนะทีนี้พอมาถึงขั้นตติยฌานเนี่ยก็จะบอกว่าภิกษุมีอุเบกขานี่อุเบกขาอยู่ตรงนี้มีสติสัมปชัญญะเสวยทุกข์ด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายเสริญเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยสุขอันไม่มีปิติสุขซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่สุขอันไม่มีปิติจะไม่ถูกต้องสุขอันนี้ก็คือเป็นสุขเวทนาที่พอมาที่จะตุจฌานเนี่ยเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนภิกษุบรรลุจตุจฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่เธอมีใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้นะไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องจะไม่ถูกต้องอันนี้ก็คือนะสภาวะของอุเบกขามาตั้งแต่ตติยฌานตติยฌานดังนั้นการจะเกิดเป็นพรหมเนี่ยนะก็ได้รูปฌานอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเขาก็จะมีชั้นของเขานะมีชั้นของเขาอยู่ทีนี้ใครได้จตุจฌานนี้จะเป็นแบบเป็นพรหมชั้นสูงสุดถ้าเกิดเป็นอรูปฌานล่ะอรูปฌานเขาก็จะเกิดเป็นอรูปพรหมนะแต่คืออรูปพรหมเนี่ยคือแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในความอาภัพ18ประการใครไปเกิดอรูปพรหมนี้ไม่สามารถที่จะลงมาฟังธรรมมารับรู้นะการมันเกิดขึ้นของสมาธิพระพุทธเจ้าได้ถึงแม้ว่าจะมีชีวิตอยู่ตรงนั้นนะพระพุทธเจ้ามันเกิดขึ้นก็ไม่สามารถมาฟังธรรมได้ไม่สามารถบรรลุธรรมได้อันนี้ก็เป็นนะเป็นความอาภัพเหมือนอาจารย์ต่างๆนะเหมือนพราหมณ์ที่ทำนายว่านะเจ้าชายเศรษฐาจะเป็นโอ้พระสมาธิพระพุทธเจ้ามันเกิดขึ้นแล้วนะมาปุ๊บดีใจนะตอนแรกก็ดีใจหัวเราะเออมาพยากรณ์สุดท้ายก็ร้องไห้ก็กราบไปแล้วแหละเออพระบิดาของพระเจ้าชายจิตรสารก็เออโอ้ลูกเรานี่สุดยอดเลยเนี่ยอาจารย์นี่ถึงกราบเลยนะตอนแรกเขาไปอยู่ชั้นดาวดึงนะไปพักผ่อนอยู่
ก็ได้ยินมาว่าพระโพธิสัตว์มาเกิดก็ลงมาดูอ้อเจอจริงๆก็หัวเราะตอนแรกก็หัวเราะอยู่ดีใจพระโพธิสัตว์มาเกิดแล้วแต่ก็ร้องไห้ร้องไห้ทำไมอาจารย์บอกว่าข้าพเจ้าตายก่อนนะตายก่อนไม่เจอพระโพธิสัตว์แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะได้อรูปฌานไงพอได้อรูปฌานเนี่ยจะไปเกิดเป็นอรูปพรหมก็ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้อีกแม้อาราลดาบทกับอุทกาดาบทเนี่ยที่เป็นอาจารย์นะของพระโพธิสัตว์ของเจ้าชายเจตถะเนี่ยไปเรียนสมาบัติ7สมาบัติ8ก็ตายก่อนนะบรรลุธรรมเสร็จแล้วตายไปแล้วโอ้ชิบหายใหญ่แล้วนะในคัมภีร์เขาบอกว่าชิบหายใหญ่แล้วคือไปเกิดเป็นอรูปภพเนี่ยไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้โอ้เซ็งเลยนะแล้วอายุยืนอยู่นานด้วยนะพอหมดบุญแล้วก็กลับลงมาใหม่มาเกิดใหม่ไม่ไว้ตายเกิดนะจะมีโอกาสได้ฟังพระสัทธรรมหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้เป็นความชิบหายใหญ่แล้วสำหรับคนที่คนปุถุชนทั่วไปนะไม่ได้ฌานไม่ได้อะไรต่างๆได้ฟังธรรมพระสัมมาพุทธเจ้าก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ตรงนี้ก็จบนะระยะเวลายาวนานนะก็มีบางทีก็ข้อสอบในเรื่องของก็จะมีเนื้อหาอยู่นี้นะใครแวบๆเข้าไปดูก็ได้นะใครยังไม่ได้ข้อสอบนะก็ไปดูในเว็บได้นะข้อสอบก็มี60ข้อข้อละ1คะแนนนะก็เราก็เลือกนะหมายถึงว่าข้อสอบเนี่ยมีคำถามแล้วก็คำตอบเราต้องการตอบข้อไหนแล้วก็จิ้มไปนะเลือกไว้นะเลือกไว้เสร็จแล้วเนี่ยพอเราทำเสร็จครบหมดแล้วตัวดูครบหมดแล้วนะข้อไหนเราทำครบทุกข้อแล้วเนี่ยเราก็ซับมิดไปคือข้อไหนเนี่ยนะไม่ได้ทำนะก็คือไม่ได้คะแนนเลยนะไม่ได้คะแนนนะลืมทำนะแล้วมันไม่เตือนด้วยนะมันไม่ได้เตือนด้วยเราดูดีนะส่วนใครที่อยู่ใกล้ๆหรืออะไรต่างๆนั้นก็ใช้ได้แต่จริงๆแล้วสะดวกกว่านะในการทำข้อสอบออนไลน์นะก็เปิดหนังสือได้นะทุนเซิร์ชเอามีส่วนหนึ่งก็ความจําบางอย่างก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์เนื้อหาก็จะเป็นสิ่งที่เคยพูดมาแล้วนะใครยังไม่ได้ฟังก็กลับไปฟังได้หรือว่าใครฟังแล้วก็กลับไปทบทวนได้เนื้อหาจะอยู่นั้นนะก็มันก็คงไม่ยากมากหรอกนะข้อสอบแล้วก็ออกมาแบบช่วยกันนะแต่ก็มีคนลองทําแล้วไม่เปิดหนังสือก็ผิดไปเกือบครึ่งนะก็ประมาณนี้นะใครมีคำถามส่งไฟล์กันบ้านนี่ถ้าไฟล์ใหญ่นี่มันส่งไม่ได้นะน่าจะส่งสุดได้แค่20เมกะไบต์ถ้าเกิดเกินกว่านั้นเนี่ยมันจะส่งไม่ผ่านมีใครมีคำถามไม่มีนะนี่ก็จะจบคอร์สปิดเท่านี้นะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะสอบผ่านกันทุกท่านนะก็จะได้ไปเรียนวิชาต่อไปนะนะอ๋อนี่ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ตั้งใจบูชาพระกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิพุทโธเมนะโตพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวะตาโมธัมมังนะมัสสามิธัมโมเมนะพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสัพพังนะมามิสังโฆมิอนุโมทนาบุญกับท่านแล้วการนี้นะใครมีอะไรอ๋อสาธุโอเคกันบ้านข้อสอบนี่วันสุดท้ายคือ15นะพฤศจิกานะหลังจากนั้นก็จะคือใครจะสอบอะไรเข้าไม่ได้แล้วนะแล้วก็ส่งข้อสอบก็ประมาณนั้นเหมือนกัน